สวัสดีค่ะพบกันในรายการโน่นนี่นี่หน่อยอีกครั้งนะคะดิฉันเรนูยายมณีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนะคะวันนี้เราจะนำวิธีการปิดทองพระพุทธรูปแบบลอยตัวมาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะอาจจะมาเป็นผู้สาธิตวิธีการปิดทองพระพุทธรูปแบบลอยตัวให้พวกเราได้ดูกันนะคะอาจารย์ขอแนะนำให้รู้จักอาจารย์คาถาม่วงเทศนะคะซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถตรงนี้โดยเฉพาะนะคะสวัสดีครับผมอาจารย์คาถาม่วงเทศนะครับจะมาสอนวิธีการปิดทองพระพุทธรูปแบบลอยตัวนะครับอุปกรณ์ในการทำมีอะไรบ้างคะอาจารย์วัสดุอุปกรณ์ในการทำนะครับมาดูกันอย่างแรกคือผู้กันปากแบนและปากกลมนะครับปลายแบนและปลายกลมเราจะเห็นว่ามีหลายชนิดใช่ครับปลายแบนนี้เราจะใช้สำหรับการกระทุ้งทองนะครับหรือการเกลี่ยแผ่นทองให้เรียบนะครับแนบกับองค์พระส่วนผู้กันปลายกลมนะครับจะใช้ในการทาสีเพื่อปิดทองถัดมานะครับเป็นแปรงขนอ่อนใช้สำหรับกวดทองเวลาที่เราปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วและต่อมาครับเป็นเหล็กปลายแบนแหลมเพื่อใช้สำหรับในการโป๊ปิดอุดร่องรอยของเนื้อพระนะครับที่ไม่เรียบจากการหล่อเดี๋ยวก่อนนี้เดชขาคำว่ากวดทองเนี่ยภาษากวดทองนี่คือใช่ครับกวดทองก็คือการที่เราปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วแผ่นทองนี้ได้แนบติดลงองค์พระเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีเศษเป็นขุยเป็นที่ติดอยู่ตามองค์พระครับที่ไม่ได้ติดองค์พระฮะซึ่งเราต้องทำการกวดทองครับก็คือการปัดผงทองออกครับอ๋อทำให้ทองนั้นใช่ครับมีเศษทองที่อยู่ที่องค์พระถูกต้องเรียกว่ากวดทองใช่ครับนะคะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเพราะนั้นตอนนี้ต้องถามย้ำนิดนึงนะฮะต่อมาก็เป็นแปรงสีฟันนะครับใช้ในการทำความสะอาดองค์พระใช่ครับก่อนที่เราจะทำการปิดทองแล้วก็ต่อมาเป็นสีโป้นะครับเป็นสีโป้แห้งเร็วชนิดแห้งเร็วสีโป้รถยนต์คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยอุดรอยตามมดต่างๆร่องรอยที่ไม่เรียบร้อยบนองค์พระพุทธรูปใช่ครับถูกต้องครับถัดมาเป็นสีสเปรย์นะครับเป็นสีพ่นรองพื้นครับสีเทาเหตุที่เราต้องใช้สีเทาเนี่ยเพราะว่าสีเทาเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพื้นผิวของพระพุทธรูปนะได้ชัดเจนกว่าสีอื่นนะครับและเป็นและอีกถัดมานะครับเป็นสีน้ำมันสีน้ำมันเนี่ยเป็นตัวทำให้สีที่มีความข้นเนี่ยมีความเจือจาง uh-huh. เพื่อสะดวกในการทา uh-huh. ครับผมต่อมาเป็นทองคำแท้นะครับอันนี้เรียกทองคำเปลวทองคำเปลวครับ uh-huh. ทองคำแท้นะครับต้องเป็นทองคำแท้นะครับ uh-huh. ถ้าเป็นทองอีกประเภทหนึ่งเป็นทองวิทยาศาสตร์ uh-huh. ที่ทองสักทองเค uh-huh. จะนำมาปิดแล้วพระจะไม่จะ yeah. มีลักษณะไม่เรียบครับพื้นผิวจะไม่เรียบ uh-huh. ในการปิดทอง uh-huh. ต้องใช้ทองคำเปลวแท้เท่านั้นใช่ครับนะคะก็เหมือนทองคำที่เราไปปิดทองพระพุทธรูปเวลาเราไปทำบุญที่วัดต่างๆใช่ครับ uh-huh. แต่เป็นต้องเป็นทองต้องเน้นว่าเป็นทองคำแท้ใช่นะฮะทองคำเปลวแท้ใช่ครับต่อมาเป็นกระดาษทรายนะครับใช้เบอร์120และเบอร์320คุณสมบัติของมันคือใช่ครับเบอร์120นะครับจะมีความหยาบมากกว่าเบอร์320จะใช้ในการขัดผิวตกแต่งผิวในการที่เราโป๊เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผิวแรกครับพอขัดเบอร์300ไอ้เบอร์120เสร็จแล้วนะครับค่ะขออภัยนะครับแล้วก็เราจะขัดเบอร์320ใช่มั้ยครับขัดเพื่อเก็บผิวอีกทีนึงเพื่อให้เป็นเบอร์ที่ละเอียดขึ้นครับค่ะผิวของเนื้อพระเนี่ยจะเรียบเนียนครับจากนั้นนะครับก็จะนำการพ่นสีเทารองพื้นอีก1ครั้งเป็นครั้งที่2ใช่ครับจึงจะนำไปปิดทองได้อ้าวทีนี้ขั้นต่อไปเราก็จะมาเริ่มครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสาธิตจากการทำความสะอาดเป็นอันดับแรกเลยนะครับพอเรามีพระพุทธรูปใช่ครับซึ่งจะทำจากวัสดุใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรคะทองเหลืองโลหะไม้หรือแม้แต่องค์พระพุทธรูปที่ปั้นจากดินใช่ครับเราก็สามารถนำมาปิดทองคำเปลวได้เหมือนกันทั้งนั้นส่วนกรรมวิธีการปิดเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันครับเริ่มจากพระพุทธรูปนะครับที่หล่อเสร็จจะมีสิ่งสกปรกอยู่นะครับเกาะอยู่เป็นไม่จะเป็นขี้ฝุ่นหรือจะเป็นเศษดินอะไรต่างๆนะครับเราต้องทำความสะอาดด้วยการใช้แปรงสีฟัน
นะครับในการขัดอันนี้ถามนิดนะคะถ้าเราจัดท่านล้างน้ำเลยส่งน้ำเลยได้ครับได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแล้วต้องปัดอย่างนี้ต่อด้วยไหมใช่ครับก็ปัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้เศษฝุ่นแล้วก็เศษสิ่งที่สกปรกที่ติดอยู่เพราะว่าตามซอกองค์พระพุทธรูปจะมีซอกเล็กซอกน้อยเพราะฉะนั้นแปลงปลายแปลงเนี่ยจะสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงถูกต้องนะคะมากกว่าครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องทำการพ่นสีสเปรย์นะครับสีเทาเนื่องด้วยในห้องส่งไม่สะดวกครับใช่ใช่แล้วกลิ่นนะคะกลิ่นก็จะอบอวลเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามขั้นตอนตรงนี้นะคะโดยใช้สีสเปรย์สีเทานั้นพ่นที่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้ไปเป็นอันองค์นู้นค่ะอันนี้พ่นสีเทามาเรียบร้อยแล้วอันนี้เพื่อให้สะดวกกับการสังเกตนะครับจะใช้องค์ใหญ่อาจารย์ยกมาเลยอันนี้คือองค์ที่พ่นสีสเปรย์ด้วยสีเทาแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้จากที่เรามองเราจะเห็นตามดเล็กๆใช่ครับเราจะเห็นร่องรอยต่างๆเพราะฉะนั้นร่องรอยตรงนี้เราก็จะทำไมคะเราต้องใช้สีโป๊แห้งเร็วในการร่องรอยต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสาธิตตัวนี้ให้ดูด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับนะฮะอันนี้ขณะนี้เราก็จะทำไมคะอุดตามดเล็กๆที่อยู่ในองค์พระพุทธรูปนะคะโดยใช้สีโป๊เนี่ยนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะคะป้ายสีครับแล้วก็มาป้ายปิดรอยเล็กๆที่เรียกรอยตามดเนี่ยนะฮะใช่ครับทุกรอยทุกรอยเลยครับอันนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ผิวเนี่ยเรียบครับในลวดลายที่หายไปเนี่ยก็จะมีเนื้อเพิ่มขึ้นมาสวยเหมือนเดิมครับเหมือนกับช่างไม้เวลาเขาก่อนจะทาสีหรือเปล่าฮะเนี่ยใช่ครับต้องมีการเก็บรายละเอียดของพื้นผิวก่อนต้องอุดพื้นผิวที่ไม่เรียบก่อนใช่ครับด้วยอะไรคะด้วยสีโป้แห้งเร็วครับเพราะฉะนั้นกับวิธีนี้ก็คล้ายๆกันครับถูกต้องครับอุดทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับสีโป้ก็จะเริ่มเซตตัว นั่นหมายถึงว่าร้อยสีแห้งใช่ครับจะเริ่มเซตตัวแล้วก็แข็งตัวจากนั้นเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์120ครับขัดในพื้นที่ที่มีพื้นผิวที่หมายถึงตรงไม่เรียบขัดให้เรียบครับในกรณีของพระที่หล่อออกมาเป็นเนื้อเรซินนะครับจะพบมากว่าเป็นฟองอากาศเยอะมากครับที่ฟองอากาศที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราในการหล่อเนี่ยครับรายละเอียดที่เนื้อของเรซินเนี่ยเข้าไปเนี่ยครับเข้าไปไม่ถึงในรายละเอียดต่างๆเพราะว่าในลวดลายของพระพุทธรูปเนี่ยจะมีลวดลายที่ละเอียดการเข้าไปของเรซินเนี่ยเข้าไปไม่ถึงไม่ถึงตามซอกตามมุมต่างๆเข้าไปไม่ถึงในแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นมันเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งนึงอย่างนี้โดยการใช้สีโป้ช่วยใช่ครับนะคะทีนี้สำหรับพระพุทธรูปที่เรานำมาปิดทองหนูทำไปด้วยเลยอาจารย์สาธิตไปเรื่อยๆนะคะที่ชวนคุยเพื่อที่จะเป็นถามแทนท่านผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีความรู้เพื่ออาจจะได้เป็นเพิ่มความรู้นะคะเพิ่มเติมนั่นหมายว่าพระพุทธรูปที่เรานำมาปิดทองเนี่ยนะคะทำการปิดทองเนี่ยนะคะเช่นพระพุทธรูปที่เราบูชาอยู่แล้วนะขณะที่เรามาสาธิตนี่เป็นพระพุทธรูปที่เรายังซื้อมาใหม่ๆเนาะต้องบอกเช่ามาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ทำพิธีทีนี้อย่างที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปที่เราบูชาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ถ้าเราต้องบางองค์เนี่ยเราจะไม่ได้ปิดทองเราสามารถนำมาปิดทองได้ไหมได้ครับนะคะได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นบาปเป็นไม่ดีนะฮะไม่ครับเพราะว่าการปิดทองทำให้สีทองเนี่ยก็ยังเขาบอกว่าอะไรคะเพิ่มมูลค่าให้กับครับความงามงามด้วยแล้วก็เพิ่มมูลค่าแล้วก็เกิดผู้ที่พบเห็นก็เกิดศรัทธานะคะเพราะว่าสีทองนั้นก็ถือว่าราคาสูงส่งด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นยิ่งไปอยู่กับพระพุทธรูปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งเสริมมูลค่าเพิ่มมากขึ้น คนก็เกิดความศรัทธามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำจากวัสดุใดๆเราก็นำมาปิดทองได้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นปูนหรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่ปั้นจากดินนะคะเพราะว่าเมื่อนำมาปิดทองแล้วเนี่ยแยกไม่ได้เลยล่ะว่าทำมาจากวัสดุใดๆทีนี้หลังจากที่เราโป้ลอยตามมดแล้วครับเดี๋ยวจะทำการขัดต่อไปก็คือเราทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับนะคะก็จะขัดปรับแต่งผิวให้เรียบครับค่ะนะ
คะขั้นต่อไปเมื่อทิ้งไว้พอสีโป้แห้งแล้วประมาณ20นาทีนะคะอาจารย์ก็จะขัดใช่ครับเพื่อปรับให้ผิวเรียบขึ้นนะคะลองขัดให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานตรงนี้นี่ต้องบอกว่าอันดับแรกคือต้องใจรักใช่ครับเป็นอันดับแรกนะคะสองใจเย็นใจเย็นด้วยนะคะและสามความอดทนต้องสูงครับเพราะว่าถ้าแต่ความอดทนสูงได้เพราะว่าเรารักอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีใจรักนี่คงจะทำงานตรงนี้ได้ยากเพราะว่าขั้นตอนเยอะแล้วก็ต้องเป็นงานที่ก็ต้องเรียกว่าพิถีพิถันประณีตใช่ครับนะคะเพราะนั้นต้องใจรักมาอันดับแรกนะคะแล้วทำแล้วก็ยังเกิดสมาธิเกิดความสุขใจนะคะคนที่เข้าไปบูชาเห็นความงามของพระพุทธรูปแล้วเนี่ยผู้ทำก็เกิดความสุขใจเนาะครับนะคะสุขใจแค่นั้นก็ยังได้กุศลด้วยนะคะครับพอทำให้คนอื่นเขาเห็นแล้วสบายใจนะคะถือว่าเราเป็นมีส่วนช่วยทำให้ผู้อื่นสบายใจด้วยนะคะทีนี้ในขณะที่เราขัดไปเนี่ยปัญหาที่อาจเกิดระหว่างทางตรงนี้มีไหมคะมีเหมือนกันครับสีโป้นะครับถ้าเกิดว่าในรอยร่องลึกๆเนี่ยถ้าเราโป้หนาเกินไปเนี่ยจะทำให้ภายในไม่แห้งนะจะแห้งแต่ผิวอย่างเดียวผิวของสีโป้อย่างเดียว เพราะฉะนั้นเราควรจะโป้บางๆเป็นชั้นๆไปให้ปล่อยภายหนึ่งชั้นเนี่ยต้องให้แห้งสนิทแห้งเป็นชั้นๆแล้วก็โป้ลงไปใหม่เป็นชั้นที่2และที่3ถ้ามันยังไม่ดีพอใช่ครับเพราะนั้นสีโป้ตัวนี้ก็คือสีโป้ที่เขาไปทำนะครับโป้รถยนต์โป้ใช่ครับอะไรพวกนี้นะคะเหมือนกันนะตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะคะคุณสมบัติเขาจะแห้งเร็วนะครับแต่ถ้าทาหนาเกินไปก็อาจจะไม่แห้งใช่ครับจะแห้งแต่ผิวภายนอกประสบปัญหาเวลาขัดเราจะรู้ว่ามันยังไม่แห้งใช่ครับนะคะทีนี้จากตรงนี้นี่ปกติแล้วเนี่ยถ้ามีผู้เขาสนใจหมายถึงว่าดูรายการแล้วนะอยากจะลองทำเองอาจารย์ได้ไหมเอ่ยได้ครับติดต่อที่คณะศิลปศาสตร์นะครับนะคะครับที่ตัวอาจารย์เองเนาะครับอาจารย์คทาม่วงเทศนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนะคะอาจารย์จะมีความรู้เรื่องตัวนี้เป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะให้คำแนะนำได้นะคะงานอย่างนี้ต้องทำบ่อยๆเนาะครับแต่จริงๆแล้วสมัยโบราณต้องบอกว่าสมัยโบราณในงานอย่างนี้จะมีสอนตามครูบาอาจารย์ที่เก่งๆใช่ไหมคะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการความรู้เนี่ยก็มักจะไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เก่งๆเฉพาะด้านที่เราต้องการเนาะแล้วก็ไปอะไรคะสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะรับใช้ต้องบอกไปอยู่บ้านอาจารย์เลยแหละเนาะครูบาอาจารย์นะคะไปรับใช้อยู่ที่บ้านเลยเพื่อจะขอวิชานะคะอาจารย์ก็จะถ่ายทอดให้นะคะทีนี้สำหรับสมัยนี้นั้นเนี่ยก็มีที่ที่เปิดสอนเนาะอย่างในมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีสาขาทางด้านของหัตถศิลป์นะคะก็จะมีเขาเรียกวิชาลงรักใช่ไหมคะสาขาลงรักใช่ไหมครับช่างรักครับช่างรักช่างรักก็จะมีการปิดทองพระพุทธรูปตรงนี้นะคะเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับนักศึกษาที่สนใจที่จะเรียนตรงด้านนี้ก็จะได้เรียนทางด้านนี้ด้วยในเรื่องของไทยๆนะคะเพื่อเป็นการอะไรคะช่วยกันรักษานะคะรักษาเรื่องของไทยๆเอาไว้นะคะซึ่งจะได้อยู่คู่กันกับประเทศชาติไปต่อไปนะคะเพราะนั้นเราก็ยังมีสอนอยู่นะคะตามมหาวิทยาลัยที่มีสาขาช่างรักช่างรักนะคะงานหัตถกรรมเครื่องรักงานหัตถกรรมเครื่องรักทีนี้หลังจากเราขัดสีโป้ตรงนั้นแล้วด้วยการผมจะรวบรัดขั้นตอนนะครับขั้นเนื่องจากเวลานะคะครับอันนี้เป็นสีโป้ที่เราได้โป้ลงไปแล้วแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วแบบทำการขัดกระดาษทรายแล้วทีนี้ต่อจากที่เป็นลวดลายนะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือปลายแหลมเนี่ยปั้นตามลวดลายเพื่อขูดให้มันมีลายเป็นเดิมใช่ครับเนื้อที่หายไปครับด้วยการรวบรัดขั้นตอนนะครับอาจารย์ครับพอเสร็จกรรมวิธีการโป้สีเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปพ่นสีเทาลงพื้นอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็ไว้บนนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเผื่อจะดูย้อนกลับมานะคะเผื่อกล้องจะซูมได้แล้วก็อันนี้จะเราใส่สีโป้แล้วจากนี้เราจะไปพ่นสีเทาอีกหนึ่งรอบใช่ครับนะคะพอพ่นสีเทาหนึ่งรอบก็จะเป็นสีเทาก็จะเป็นสีเทานะครับก็จะหนาขึ้นใช่ไหมฮะส่วนร่องรอยตามมดก็จะหายไปก็จะหายไปนะคะพอเราโป้สีแล้วทีนี้พอจากตรงนี้เสร็จแล้วไปยังไงต่อเราจะทำการทาสีปิดทองนะครับอันนี้เอาไว้ตัวนี้เพื่อให้ดูเนาะเราจะทาสีให้ดูด้วยใช่ไหมคะครับจะทาสีให้ดูครับทีนี้สีที่ทาก็คือสีน้ำมันครับสีน้ำมันนะคะสีน้ำมันสีน้ำมันสีเหลืองสีน้ำมันสีเหลืองนะคะ
ซึ่งบางทีเราไปไหว้พระเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์พระพุทธรูปบางองค์เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะทาด้วยสีเหลืองไว้ยังไม่ได้ปิดทองก็มีนะคะตามที่เราไปไหว้พระกันเนี่ยนะคะเพราะว่าสีทองเนี่ยค่ะสีทองในสีเหลืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีที่อย่างที่พูดไว้เมื่อกี้นี่ว่าความเงาวาวของทองบริสุทธิ์เนาะมันก็จะเงาวาวแล้วก็สะท้อนแสงได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ด้วยอะไรคะสูงค่าของราคาความสูงค่าของราคาเนี่ยก็ทำให้คนเกิดความศรัทธามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าในการที่เราจะสร้างพระพุทธรูปทองคำทุกรูปเนี่ยทุกองค์เนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะกว่าจะหาทองจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยมูลค่ามันก็สูงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการบูชาไหว้พระที่เป็นสีทองอารามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่จะนำไปชุบทองก็ยุ่งยากลำบากเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยทำให้เราได้พระพุทธรูปที่สุกสีทองสุกอารามเนี่ยก็ใช้ทองคำเปลวมาปิดทองอย่างวันนี้ที่เรามาสาธิตให้ดูเนาะครับเหตุที่เราต้องใช้สีน้ำมันมีตั้งมีหลายสีนะครับทำไมเราถึงใช้สีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่เวลาทองแตะลงไปเนี่ยจะทำให้พื้นของทองเนี่ยสีของทองขับเปล่งปลั่งออกมาแล้วก็เวลาถ้าเกิดว่าเป็นเทคนิคครับถ้าเกิดว่าเราปิดทองไม่ทั่วเนี่ยก็จะเห็นพื้นก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่ก็จะมีลักษณะคล้ายกับสีทอง อันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงครับหมายถึงว่าเวลามองไปแล้วเนี่ยหาตำหนิแทบไม่เจอนะคะเพราะไม่ใช่เราไม่ใช้สีอื่นนะครับเพราะสีเหลืองนี่จะช่วยในการนะคะถ้าเป็นสีเทาเห็นชัดเจนแน่นอนครับผมครับระบบจะสาธิตครับครับสาธิตต่อเลยนะคะทีนี้ในการทาสีน้ำมันอันนี้สีน้ำมันใช่ไหมคะเราก็ใช้ผูกกันปลายแหลมเนาะผูกกันกลมปลายแหลมนะคะเพราะว่าในการทานั้นมันจะช่วยทำให้เป็นยังไงครับจะช่วยเข้าปลายของผู้กันเนี่ยจะเข้าไปตามซอกซอนของลวดลายได้ครับนะคะทำให้สีเข้าได้ทุกซอกทุกมุมใช่ครับนะคะด้วยปลายผู้กันที่แหลมๆนะคะการทาสีปิดทองนะครับการทาสีปิดทองนะครับเราจะทาตั้งแต่ภายใต้ขององค์พระครับคือฐานพระขึ้นไปเหตุที่ทาที่ฐานขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะว่าการปิดทองเนี่ยเราต้องปิดจากฐานขึ้นไปถ้าเกิดเราทาตั้งแต่เศียรพระลงมาก่อนเนี่ยเพราะสีน้ำมันเราทาตรงไหนก่อนสีตรงนั้นก็จะแห้งก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงทาที่ฐานมาในการปิดทองเนี่ยเราจะปิดทักฐานขึ้นไปเพราะถ้าปิดข้างบนเนี่ยเศษผงทองเนี่ยจะร่วงลงมาในสิ่งที่เราตอนที่เรายังไม่ได้ปิดจะทำให้ทองด่างได้ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคนะเทคนิคในการทำว่าทำอย่างไรงานอาจารย์สาธิตต่อได้เลยครับจะเริ่มทาจากทางด้านฐานก่อนนะครับนะคะก็เป็นเทคนิคนะคะเล็กๆน้อยเมื่อกี้ไม่ทันมองอาจารย์ตอนที่อาจารย์ทาเทสีลงไปเนี่ยอาจารย์ผสมอะไรคะที่ทำให้ใจจางด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยังครับยังนะยังเดี๋ยวสีน้ำมันเนี่ยเขาก็มีความพอดีอยู่ในกระป๋องเนี่ยพอใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยครับแต่ต้องดูด้วยครับว่าสีถ้าเกิดว่าเราเคยเปิดใช้มาหรือเปล่าถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยสีก็จะมีความข้นขึ้นความเหนียวขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องทำไมก่อนครับถึงแม้ว่าเราแบ่งมาใช้แล้วมาโดนอากาศปุ๊บพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยสีจะอยู่ในนี้นานก็อาจจะข้นขึ้นแล้วก็สามารถใช้น้ำมันสนผสมทำให้ทาง่ายขึ้นครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสีเราเหนียวข้นเพราะว่าถูกอากาศเราก็ใช้น้ำมันสนใช่ครับผสมลงไปนิดนึงแล้วคนให้เข้ากันใช่ครับนะคะแล้วก็ทาต่อครับนะคะเทคนิคอีกประการหนึ่งนะครับเวลาทาสีเนี่ยต้องทาสีต้องเกลี่ยให้ทั่วนะครับอย่าให้สีเนี่ยไปกองหรือไปรวมอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นไม่งั้นมิฉะนั้นเนี่ยครับสีจะไม่แห้งจะแห้งเฉพาะแค่ผิวแต่ข้างในก็ยังนิ่มอยู่เพราะฉะนั้นต้องเกลี่ยสีให้ทั่วเวลาทานะฮะครับเวลาปิดทองมาจะลักษณะจะเป็นผิวย่นเลยเพราะฉะนั้นต้องอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าใจรักอันดับแรกนะฮะใจรักใจเย็นอดทนและได้สมาธิเพิ่มด้วยนะฮะเพราะว่าทำงานอย่างนี้ต้องมีสมาธิดีๆนะคะงานเหล่านี้เป็นงานประณีตนะคะทำแบบเร็วๆเสร็จคงไม่ได้นะคะ
ราะฉะนั้นวิชาเหล่านี้เนี่ยค่ะวิชาปิดทองเรียกปิดทองเนาะปิดทองพระนะคะปิดทองพระเนี่ยวิชาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิชาเฉพาะเนาะชาเฉพาะเพราะนั้นคนที่มีใจรักจริงๆนะคะใจรักนะถึงจะทำได้นะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ทำรายได้ไม่เบาเหมือนกันนะคะเพราะว่าจำได้ไหมช่วงที่องค์จตุคามครับใช้เทคนิคเดียวกันครับนะคะองค์จตุคามกำลังดังเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีการปัดทองมีการปัดทองกันแบบรายได้เนี่ยมีเพื่อนนะคะเขามีรายได้เป็นลาบเป็นสันเลยจากอาชีพที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกเขามีอาชีพเสริมตัวนี้เขาบอกทำแล้วก็มีรายได้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นอาชีพเสริมอยู่พักใหญ่นะคะก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ในอีกทางหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าต้องไปฝึกปรือฝีมือหาที่ร่ำเรียนนะคะเพื่อให้รู้จริงครับแต่ก่อนนะคะจะได้ทำแล้วฝีมือจะได้เป็นที่น่าเชื่อถือนะที่นี่ตามปกติแล้วใช่ค่ะพระพุทธรูปองค์ขนาดนี้เนี่ยจะใช้เวลากี่วันเนี่ยในการปิดทองประมาณ1วันครับ1วันตั้งแต่กรรมวิธีขั้นต้นเลยนะใช่ครับ1วันก็ตั้งแต่ทำความสะอาดตั้งแต่ฉีสีลงสีโป๊ะใช่ครับทาสีและปิดทองเนี่ยนะ1วันครับผมครับทีนี้ถ้าต้องบอกต้องท่านนะเขาต้องถามเพราะว่าเราสมมติเรามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านเนาะเราอยากจะปิดทองเนี่ยครับที่ไหนที่รับร้านสังฆพันธ์ก็รับปิดทองนะครับตามสับชิงช้าครับที่เขามีขายพวกเครื่องสังฆพันธ์ต่างๆที่นั่นก็เป็นแหล่งอีกแหล่งหนึ่งที่เอาไปที่นั่นแล้วก็เขาจะมีรับช่างไปปิดทองให้ครับนะคะแต่สนุนราคาคงต้องไปคุยกันเองเนาะครับราคาแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความอะไรคะพอใจของลูกค้าว่ารับได้ไหมนะคะการทาสีก็จะเป็นการทาสีก็รอให้แห้งในลักษณะนี้ครับทาให้ทั่วทั้งองค์ทาให้ทั่วทั้งองค์แล้วรอให้แห้งในประมาณเท่าไหร่ถึงจะแห้งทั้งองค์ประมาณถ้าอากาศดีๆนะครับก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนี่ก็สามารถปิดทองได้แล้วโดยประมาณครับผมนะคะเพื่อรวบรัดขั้นตอนครับเพราะนั้นจากตัวนี้อาจารย์รวบรัดนิดนึงเนาะเดี๋ยวเวลา 1-50 นาทีเราจะไม่ได้เห็นขั้นตอนครบครับเพราะนั้นจากตัวนี้ถ้าเราทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับนะคะเราก็จะไปทำไมคะจะเราก็จะปิดทองนะคะเราจะได้อย่างนี้ทั้งองค์จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็คือเป็นสีเหลืองสีน้ำมันที่เราทาเมื่อกี้นี้ใช่ครับนะคะต้องครับประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเราจะลองจับดูเนี่ยทำไมคะสีจะไม่ติดมือแล้วนะใช่ครับนะคะจะหนึบหนึบเฉยสีจะหมาดนะคะหมาดสีจะหมาดแล้วก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเราแตะดูเนี่ยจะมีความเหนียวต้องบอกว่าสีไม่ติดต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยใช้สีน้ำมันสมัยก่อนใช้อะไรใช้ยางรักครับใช้ยางรักเนาะใช่ครับก็เป็นอุปสรรคกับการกับผู้ที่แพ้ยางรักครับถ้าใช้ก็แล้วก็มาที่กรรมวิธียุ่งยากยุ่งยากกว่าตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ประยุกต์แต่ว่าชิ้นงานกรรมวิธียังออกมาแล้วสวยเหมือนเดิมครับนะคะอันนี้เราก็จะสาธิตวิธีปิดทองให้ดูนะคะปิดทองครับเราจะยกขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะใช้ทองคำเปลวแท้นะคะเพราะนั้นทองที่นำมาทำเป็นทองคำเปลวเนี่ยเขาบอกว่าใช้ทอง 99.99 เอามาตีเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมคะก็จะมีตีไว้ขายแล้วแหละนะคะต้องใช้ทองอะไร 99.99 นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทองเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือเมื่อถูกอากาศแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่เราปิดทองแล้วเนี่ยจะไม่ดำนะคะจะไม่ดำเพราะฉะนั้นวิธีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการทำความสะอาดเรื่อยๆเวลาเราบูชาพระที่บ้านจริงไหมอาจารย์นะคะวิธีทำความสะอาดนั้นที่นี่เราก็ไม่ใช้วิธีขัดแล้วนะถ้าเราปิดทองพระแล้วอาจารย์สาธิตไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเพราะกล้องจะจับมืออาจารย์อยู่การจับทองนะครับเปิดแผ่นทองขึ้นมาอย่างนี้นะครับครึ่งแผ่นนะครับอย่างนี้นะครับกดลงจับทองทีละแผ่นครับเปิดมาครึ่งแผ่นนะครับปิดจากด้านล่างของฐานพระเพราะด้านล่างของฐานพระเนี่ยเป็นส่วนที่เราทาสีไปก่อนนะครับ
สีจะเริ่มแห้งจากตรงด้านฐานพระนะครับจากเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเวลาปิดทองเราจะปิดจากฐานขึ้นไปก่อนเพื่อกันไม่ให้เศษทองนี่ร่วงมาติดใช่ครับข้างล่างจะสะดวกไหมทำไมสะดวกเอากระป๋องสีมาซ้อนได้ไหมคะแล้วหนูยกอันนี้ขึ้นไปเซินจะสะดวกกว่าไหมครับนะคะพี่ช่วยยกนิดสะดวกไหมแค่อย่างนี้นะคะอาจารย์จะได้ไม่ต้องก้มนะคะค่ะนะคะแต่ที่อาจารย์บอกว่าเทคนิคก็คือต้องปิดทองจากฐานพระขึ้นไปก่อนทีนี้มันมีเทคนิคอีกไหมคะเวลาเปิดทองเนี่ยนะคะเปิดแผ่นทองเนี่ยก็มีเทคนิคอีกเหมือนกันใช่ครับนะคะว่าทำยังไงถึงจะทองไม่มาติดมือลุงลังเชียวนะครับเปิดแผ่นทองมาครึ่งแผ่นก่อนนะครับนะคะจากนั้นกดแผ่นทองไปแล้วเปิดแล้วดึงออกครับใช้มืออีกข้างนึงช่วยกดแผ่นทองนะคะครับในส่วนที่องค์พระมีความเรียบเนี่ยเราปิดไม่ต้องทับกันคือแผ่นครึ่งนะฮะซ้อนกันนิดเดียวพอครับซ้อนกันให้ทับกันนิดเดียวพอเลยซ้อนกันนิดเดียวพอเพราะว่าถ้าซ้อนกันมากก็คือเปลืองนะใช่ครับก็จะเปลืองและการที่ในที่นี้คือเปลืองทองก็คือหมายถึงเปลืองเงินด้วยนะคะเพราะทองราคา1แผ่นตอนนี้ก็โอ้เกือบ10บาททีเดียวนะคะครับนะคะทีนี้จากองค์ที่อาจารย์ทำขนาดนี้นี่ประมาณทองใช้กี่แผ่นประมาณ120แผ่นประมาณ120แผ่นนะคะอันนี้สูงประมาณสัก7นิ้วได้มั้งคะนะประมาณ7นิ้วนะคะ120แผ่นโดยประมาณทีนี้ถ้าในกรณีที่เราพูดติดไม่ชำนาญก็มักจะทองเสียหายปลิวไปกับการนั้นก็ต้องเผื่อนะฮะก็จะปลิวไปกับลมด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการเผื่อสำหรับคนที่ไม่ชำนาญเพราะถึงบอกว่าต้องมาฝึกความชำนาญกันก่อนที่จะทำได้นะอันนี้ดูวันนี้เราก็คงจะความชำนาญไม่ได้จากการดูนะคะเราก็คงจะได้รู้นะคะได้เรียนรู้วิธีการนะคะซึ่งบางท่านต้องบอกว่าบางคนบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอาจจะยังไม่เคยเห็นวิธีการปิดทองพระเลยก็ได้นะคะเราไปไหว้พระที่วัดเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีทองด้วยเนี่ยเราก็มักจะไปปิด1แผ่นนะคะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมขององค์พระเท่านั้นเองที่เราเรียนรู้กันทีนี้กรรมวิธีตรงนี้เนี่ยอย่างละเอียดตรงนี้เราก็คงจะไม่เคยเห็นกันคนหลายคนไม่เคยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ถือว่าเป็นการมาเรียนรู้และก็ดูเทคนิควิธีการปิดทองพระพุทธรูปแบบลอยองค์นะคะนะคะจะได้เห็นจากตรงนี้นะคะอย่างน้อยเรายังทำไม่เป็นแต่เราได้เห็นเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้นะคะเพิ่มพูนความรู้ที่เรายังไม่มีนะคะส่วนทักษะความชำนาญนั้นเนี่ยต้องมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกทำเนาะจึงจะเกิดจากนั้นนะครับก็จะบอกเทคนิคหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นรายละเอียดของพื้นผิวที่ไม่เรียบเป็นลายผ้าของลายจีวรหรือว่าลายไม่ประสบเนี่ยเราจะต้องใช้แผ่นทองทับกัน2แผ่นเพราะว่าพื้นที่เรียบๆเนี่ยของเขาหน้าเขาเรียบสามารถสัมผัสกับหน้าของทองเนี่ยหน้าของแผ่นทองเนี่ยโดยมีกุขาเนี่ยทองที่ใช้เนี่ย1แผ่นจะพอเพียงแต่ว่าการที่มีลายผ้าสูงต่ำเนี่ยจะทำให้ทองเนี่ยไม่พอในการปิดเราต้องปิดทับไปอีกแผ่นนึงเพื่อจะให้ทองเนี่ยลงไปในร่องแล้วก็ติดสมบูรณ์แบบทั่วหมดจะเราทำให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคเนาะว่าถ้าเป็นส่วนที่ไม่เรียบขององค์พระนั้นเนี่ยเราควรจะเราจะซ้อนสองแผ่นซ้อนนะคะเราจะซ้อนทีเดียวสองแผ่นไปเลยซ้อนที่เดียวกันนี่เลยใช่ไหมใช่ครับเราจะปิดทับกันนะคะดูหันไปทางท่านผู้ชมทางทีวีนะคะอันนี้ก็ปิดซ้อนแผ่นนะคะในที่เดียวกันนะคะสำหรับตรงที่ไม่เรียบใช่ครับนะคะจากนั้นเราต้องปิดปูทองให้เรียบนะครับให้ทั่วปูทองให้ทั่วทั้งองค์นะครับอันนี้เขาเรียกการปูทองนะปูทองแต่ถ้าเราไปไหว้พระเราไปปิดทองพระนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีผิวพรรณผุดผ่องดังทองทานะคะไปทำบุญก็ปิดทองพระด้วยนะคะผิวพรรณจะได้ผุดผ่องดังทองทานะนะคะอย่างที่เคยอ่านเจอนะคะอาจารย์เขาบอกว่าทองคำ
ทองคำแท้เนี่ยเขาจะตีเป็นทองคำเปลวเนี่ยตีบางมากๆเลยใช่ครับในทองคำหนักอะไรคะ2บาทเนี่ยสามารถตีทองคำเปลวได้ถึง100ตารางฟุตครับนะคะเพราะว่ามีความบางมากครับเพราะนั้นแผ่นทองจะบางมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของทองอีกข้อหนึ่งก็คือมีความยืดหยุ่นตัวดีจึงสามารถที่จะตีให้บางมากๆได้นะคะสะท้อนแสงดีนะคะยืดหยุ่นดีนะคะแล้วก็เมื่อปิดไปแล้วรับรองเลยไม่เป็นสนิมครับนะเพราะว่าด้วยเนื้อของเขาด้วยเนื้อของทองเนี่ยไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดสนิมนะคะทีนี้เมื่อกี้พูดค้างไว้นิดนึงว่าถ้าเราจะทำความสะอาดพระพุทธรูปที่บ้านเราเนี่ยถ้าโดยมากทำจากทองเหลืองเนี่ยเรามักจะขัดใช่ไหมคะขัดใช้กั้มปีกใช่อะไรเงี้ยขัดเพื่อให้แวววาวเวลาเราจะมีการทำบุญบ้านทีนึงเนี่ยเนาะเราก็จะนำอาคารนิมนต์ท่านลงมาเพื่อทำความสะอาดตอนสงกรานต์อะไรเนี่ยนะเราก็จะขัดท่านให้อลามเชียใช่ไหมคะอันแรกเราก็จะใช้ขัดด้วยวิธีการใช้มะขามเปียกใช้กรดช่วยนะคะคแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปที่เราปิดทองพระแล้วเนี่ยใช้ทำความสะอาดนั้นใช้แปรงที่มีขนนอ่อนนะครับปัดถ้าเกิดว่าเลอะคราบดินสอพองเวลาเราสงการรดน้ำท่านนะสงน้ำท่านให้ใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆครับเช็ดนะคะ ก็สะอาดแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้วิธีจับท่านไปขัดแบบแรงๆน้ำบาโซอะไรแต่อะไรไม่ใช้แล้วนะคะเราจะใช้ขนแปรงอ่อนๆเนาะทำความสะอาดท่านแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ำบิดหมาดๆทำความสะอาดแค่นั้นท่านก็จะสุกปลั่งดังเดิมเพราะว่าสิ่งที่ไปเกาะติดท่านคือขี้ฝุ่นนั่นเองนะคะบ้านเมืองเราขี้ฝุ่นเยอะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดอย่างน้อยๆปีหนึ่งสองครั้งนะที่บ้านทำเนี่ยนะคะก็คือ1ปีใหม่เนาะ2สงกรานต์ยังไม่ทิ้งความเป็นไทยนะคะสงกรานต์เนี่ยเราจะต้องนิมนต์พระลงมาส่งน้ำให้ท่านแล้วก็นิมนต์ท่านขึ้นไปที่โต๊ะหมู่บูชาใหม่นะคะแล้วก็มีการรดน้ำสงกรานต์เขาเรียกอะไรรดน้ำพระนะคะส่งน้ำพระด้วยนะคะเพราะนั้นอย่างน้อยๆเลยเราครอบครัวคนไทยเนี่ยสองครั้งนะคะที่เราทำความสะอาดพระที่บ้านเราเนี่ยนะคะทำแล้วจะรู้สึกว่าสบายใจที่ได้ทำนะคะอีกวิธีหนึ่งนะครับในการปิดทองในซอกแขนระหว่างซอกแขนนะคะใช่ครับตรงนี้เหมือนกันเราต้องใช้ทองทับกันสองแผ่นจะเป็นเทคนิคอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีความลึกอยู่ข้างในพื้นที่ไม่ได้น่าเรียบๆตรงด้วยเวลาอันแค่50นาทีเนาะจ๊ะเนาะแต่ยังไงก็ตามเอาใจช่วยนะว่ายังไงวันนี้ขอให้ปิดทองพระองค์นี้พระพุทธองค์นี้ให้สำเร็จครบองค์เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะหมายถึงว่าปิดเสร็จแล้วเราจะมาทำวิธีอะไรก็เรียกกวาดกวดทองกวดหรือกวาดนะกวดทองเพื่อให้ทองเรียบติดองค์พระนะคะจะได้เห็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่ครบขั้นตอนนะอย่างน้อยไม่เคยทำก็ได้เห็นเดี๋ยวว่าแต่เด็กๆเลยแม้แต่ตัวท่านเองก็ยังไม่ได้เห็นขั้นตอนเต็มที่เลยตั้งแต่ต้นจนจบนี่ไม่เคยเห็นแต่มักจะไปเห็นนู่นนิดนี่หน่อยนะคะแล้วก็มาปฏิปต่อกันเดาเองนะคะแต่ว่าเห็นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ยังนะคะไม่มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบนะคะนะคะแต่วันนี้เลยนะคะจะได้เห็นไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะเพราะว่าเราก็พยายามเลือกองค์ที่ไม่ใหญ่โตนักเนาะเพื่อติดจะใช้เวลาน้อยๆในการทำถ้าองค์ยิ่งใหญ่ๆเนี่ยเราจะใช้เวลาเยอะนะคะจวนแล้วค่ะอาจารย์เสร็จทันแน่ๆนะคะเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะตั้งแต่ต้นนะคะงานอย่างนี้เนี่ยนะคะเราหาโอกาสที่จะไปเห็นไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่วันนี้เนี่ยเราก็ได้นำเอาวิธีการปิดทองพระเนาะครับเขาเรียกอะไรคะปิดทองปิดทองพระพุทธรูปปิดทองพระพุทธรูปแบบลอยตัวนะคะแบบลอยตัวมาให้ชมกันตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนเลยนะจบขั้นตอนเลยนะคะสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้แต่สวยเท่าอาจารย์ทำหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเป็นทักษะที่จะต้องไปฝึกกันนะคะงานทุกอย่างที่ตรงนี้เราเรียกเป็นงานหัตถศิลป์เนี่ยมันใช้มือใช้ฝีมือใช่ครับใช้มือและใช้ฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือที่จะเกิดขึ้นได้นี่ต้องอยู่ที่การทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆนะคะถึงจะเกิดทักษะที่เรียกว่าฝีมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นปุ๊บไปทำปั๊บเนี่ยคงไม่สวยอย่างอาจารย์ทำแน่นอนนะคะมันคงจะต้องเจอปัญหาในขณะที่ทำนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าอะไรคะ
ปัญหาที่เกิดก็เป็นการเป็นบทเรียนสอนเรานะฮะเป็นบทเรียนสอนเราเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะทำไปล้วนเกิดปัญหาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนนะคะทำให้เราได้แก้ไขปัญหาแล้วก็คราวต่อไปปัญหานั้นก็จะไม่เกิดอีกนะคะนิดนึงครับไปหน้าของของพระพุทธรูปพุทธรูปนะครับอันนี้หันไปทางท่านผู้ชมครับนี่เวลาเราปิดหน้าเราปิดเราควรจะใช้ทอง2แผ่นเหมือนกันทับกัน2แผ่นเพราะว่าเวลาทุกท่านที่ไหว้พระจะต้องมองหน้าอันดับแรกอันดับแรกมองพระพักอันดับแรกเลยของพระพุทธรูปใช่ใช่เพื่อให้แผ่นทองเนี่ยมีเนื้อของเนื้อทองเนี่ยพอดีติดแล้วก็ติดหมดคือไม่มีด่างไม่มีร่องรอยรอยด่างเราควรจะปูแผ่นทอง2แผ่นครับสังเกตจากตัวเราเองก็ได้ค่ะเวลาเราไปไหว้พระที่ไหนก็ตามสิ่งแรกที่เราจ้องคือใบหน้าใช่ครับนะคะมองหน้าท่านก่อนครับนะคะนะคะขณะนี้ก็ยังจะเป็นยังเป็นการปิดทองนะคะปิดทองอยู่ในขั้นการปิดทองบนองค์พระพุทธรูปนะคะอยู่นะคะนะคะจนจะทั่วแล้วล่ะค่ะนะคะอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงขอภาวนาเอาใจช่วยนะคะว่าให้ทันเวลาที่เรามีอยู่อันจำกัดนะคะเพราะอยากจะให้เห็นครบขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเหมือนตัวอย่างเลยสุกปลั่งเหมือนตัวอย่างที่เพราะอันนี้ก็เราก็ทำล่วงหน้ามาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะองค์ที่สำเร็จแล้วนะคะซึ่งก็เป็นฝีมือจากขออาจารย์คาทาที่ทำมาให้เราดูนะคะล่วงหน้าก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็มาสาธิตวิธีการทำตั้งแต่ต้นนะคะตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราเมื่อเราปูแผ่นทองทั่วทั้งองค์ทั่วทั้งองค์แล้วให้เราสังเกตดูว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนที่เรียบก็คือฐานพระฐานพระเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้นิ้วกดแผ่นทองไปก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียบเราควรจะใช้นิ้วกดจะเหมาะสมกว่าแล้วก็ทองจะติดดีกว่าใช้นิ้วเราเนี่ยนะฮะครับผมครับนะคะคุณสมบัติของนิ้วเป็นยังไงต้องใช้อ๋อใช้นิ้วเนี่ยนะคะเกลี่ยใช่ไหมหรือกดธรรมดาครับกดเพื่อให้แผ่นทองนั้นติดกับฐานแน่นยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะมันมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่แนบไปกับฐานใช่ไหมนะคะก็ใช้นิ้วเรานี่แหละนะคะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไม่เรียบแนบกับองค์พระนะครับอันนี้ที่เป็นทองแท้นะครับก็จะมีความอ่อนนุ่มจะมากดบริเวณที่เรียบๆก่อนใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นอะไรคะตรงที่ไม่มีไม่มีอังเขาเรียกอังสะใช่ไหมไม่มีรายละเอียดของรายละเอียดของผ้าครับนะคะเป็นผิวเนื้ออะไรเงี้ยนะฮะครับจากนั้นใช้ผู้กันปลายแบนนะครับเราจะกระทุ้งทองไปแล้วก็ฝนเบาๆนะครับอันนี้กระทุ้งตามที่เราปิดไว้ครับที่ไม่เรียบใช่ไหมจ๊ะใช่ครับถูกต้องนะคะส่วนเรียบนั้นใช้นิ้วมือเรานะคะกดลงไปทีนี้ส่วนที่ไม่เรียบนั้นใช้ผู้กันปลายแบนนะคะเพื่อให้ปลายของผู้กันเนี่ยช่วยทำให้ทองเนี่ยที่ติดที่ปลายผู้กันเนี่ยกระทุ้งเข้าไปตามซอกครับนะคะเพราะว่าสีเนี่ยผิวเขามีความเหนียวอยู่แล้วถ้ามาปะทะกับแผ่นทองนี่ฮะที่ติดลงไปเนี่ยเขาก็จะดูดกันทันทีติดกันทันทีเพราะว่าองค์พระก่อนที่เราจะนำมาปิดทองนั้นเราทาสีใช่ครับนะคะซึ่งสีที่เราทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันยังมีความหนืดๆอยู่ใช่ครับนะคะที่เราแตะแล้วรู้สึกจะหนืดๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราปิดทองลงไปเนี่ยตัวหนืดๆเนี่ยมันก็จะช่วยดูดทองใช่ไหมคะทำให้แผ่นทองเนี่ยติดกับองค์พระได้แน่นขึ้นใช่ครับติดแนบลงไปเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องทิ้งไว้ประมาณแค่สัก2ชั่วโมงครึ่งเพราะถ้านานกว่านั้นถ้าสีน้ำมันแห้งครับจะปิดไม่ติดก็ปิดไม่ติดอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องดูด้วยนะสังเกตด้วยนะคะต้องรักษาเวลาตัวนี้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าแห้งเกินไปเนี่ยถ้าแห้งเกินไปแก้ปัญหาไงอาจารย์เราทาสีใหม่อีกครั้งได้ไหมได้ครับแต่ว่าความหนาของสีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทำให้รายละเอียดของผ้าเนี่ยน้อยลงไปจะทำให้ลวดลายต่างๆลวดลายจะดูไม่ชัดเจนจะไม่ชัดเจนจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่จำเป็นเนี่ยควรจะทำให้เสร็จภายในสองชั่วโมงครึ่งที่เราสียังหนึบๆอยู่นะคะ
มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลถ้าเข้าใจคือหมายถึงว่าก็เดี๋ยวเราทาสีใหม่ครับรออีกสัก2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราทำต่อครับพอเราติดธุระอื่นครับถ้างั้นไม่สนับสนุนเนาะครับเพราะจะทำให้ลวดลายหายไปหายไปนะไม่คมชัดครับและอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าการปิดทองเนี่ยถ้าเกิดเราปิดเร็วเกินไปเนี่ยสียังแห้งไม่พอเนี่ยครับจะทำให้ทองเนี่ยเป็นขุยในศัพท์ช่างเขาก็เรียกว่าสียังแฉะอยู่ปิดสีแฉะทองจะเป็นขุยครับก็ไม่สวยอีกผิวไม่เรียบอีกใช่ครับทีนี้ถ้ามันเกิดปัญหาตรงนั้นเราแก้ปัญหายังไงตรงนั้นเราต้องหยุดปิดครับลองปิดก่อนสักหนึ่งแผ่นแล้วลองเอาผูกกันหรือนิ้วเนี่ยลองแตะดูถ้าเกิดทองเนี่ยยังเป็นขุยๆหรือว่าเขาเรียกว่าทองจมครับอันนั้นก็ให้หยุดปิดก่อนหยุดปิดครับแล้วก็รอจังหวะเวลาที่พอสมให้สีแห้งพอประมาณแล้วปิดซ้ำได้ไหมทองแผ่นนั้นที่เราปิดไปแล้วมันยังเกิดความขรุขระเนี่ยครับแต่อย่าปิดต่อไปนะครับเพราะว่าจะทำให้เสียหายหยุดเลยหยุดเลยขอให้หยุดเนาะหยุดแล้วรอแล้วค่อยปิดต่อใช่ครับส่วนแผ่นทองที่เราปิดไปแล้วนั้นก็ปิดทับนำกลับมาปิดทับได้ครับปิดทับซะหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหลายข้อเลยนะคะที่จะต้องนำไปใช้นะคะเพราะว่าตรงนี้นี่ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบแล้วว่าเป็นอะไรคะเทคนิคที่ทำและประสบความสำเร็จนะคะที่ในกรณีที่เราจะมีเศษทองฟุ้งๆอยู่เหมือนกันนะอาจารย์เนาะครับเราสามารถนำเศษทองที่ร่วงอยู่ที่พื้นเนี่ยฮะไปแตะในส่วนที่ยังไม่ติดนะครับมันจะมีในส่วนที่เหมือนกับครับยังติดไม่ทั่วเศษทองยังเข้าไปไม่ถึงตามซอกนะใช่ครับเราก็แตะเศษทองเอาไปผูกกันแตะทองครับแตะเศษทองที่ร่วงอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ไปแตะในพื้นที่ที่ยังไม่มีทองติดครับนะคะไม่ได้ทิ้งเสียหายนะครับก็จะช่วยใหเราประหยัดขึ้นด้วยเราไม่ต้องเปิดแผ่นใหม่เพราะหนึ่งแผ่นนั้นหมายถึงเกือบ10บาทครับนะฮะจากนั้นนะครับในขั้นต้นที่เราบอกว่าทำการกวดทองคำว่ากวดทองนะคะอาจารย์ทำให้ดูนี่กวดทองเป็นศัพท์เฉพาะนะคะเมื่อเราปิดแล้วก็ขยี้ผงทองจนเข้าตามซอกมุมต่างๆแล้วนะครับจากนั้นเราจะเอาผงทองที่เราไม่ได้ใช้ออกโดยการใช้แปรงขนอ่อนครับปัดออกอันนี้เรียกกวดทองครับกวดทองผงทองนี่เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับภายในงานต่อไปหาภาชนะใส่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างสังเกตที่ตามวัดเนี่ยนะคะเวลาเราไปปิดทองพระเนาะแผ่นกระดาษที่ปิดทองอาจารย์เขารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการรับซื้อคืนนะซื้อคืนครับนะคะไม่ใช่ปิดแล้วขยำทิ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปิดทองพระเนี่ยอย่าขยำกระดาษใช่ไหมคะก็จะมีถังรองรับเนี่ยนะคะใส่ไว้เผื่อทางวัดเขาจะได้เก็บรวบรวมไว้จำนวนเยอะๆนะคะเขาจะได้เอาไปขายคืนใช่ไหมคะเอากลับไปใช้ได้แล้วก็ยังเป็นการช่วยวัดอีกทางเหมือนกันนะเป็นรายได้ที่เข้าวัดได้อันนี้เลือกกวดทองนะคะเพื่อให้ทองที่เราแปะไว้เมื่อกี้เนี่ยเนาะเรียบใช่ไหมคะอาจารย์ครับต้องครับนี่ครับสำหรับนะคะก่อนปิดกำลังปิดครับนะคะ
อันนี้ก็นะคะจากท่านผู้ชมได้ถ้าได้ติดตามรายการตั้งแต่ต้นนะคะเราจะเห็นว่าวิธีการปิดทองพระพุทธรูปแบบรอยองค์นะคะตั้งแต่ต้นจนที่ท่านได้เห็นตรงนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นจนครบขั้นตอนเลยนะคะทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเราจะเปรียบเทียบให้ดูด้วยจากองค์เดียวกันนะคะพิมพ์เดียวกันเนี่ยนะคะที่เรานำมาเนี่ยจากองค์ที่ปิดทองแล้วกับองค์ที่ยังไม่ปิดทองเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์ที่ปิดทองแล้วเนี่ยก็จะอลามตานะคะดูแล้วเกิดความรู้สึกความศรัทธาความเลื่อมใสนี่มันจะรู้สึกว่านะมันก็อิ่มเอิบนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่ารายการโน่นนิดนี่หน่อยตอนการปิดทองพระพุทธรูปแบบลอยองค์ที่นำมาฝากกันวันนี้เนี่ยหวังว่านะคะอาจจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะมากๆทีเดียวนะคะโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์คทาเนี่ยนำมาทำให้พวกเราดูกันนะคะนะคะสำหรับวันนี้ก็เชื่อว่าก็จะได้ประโยชน์นะคะเพราะนั้นถ้าท่านใดที่สนใจนะคะวิธีการปิดทองเนี่ยถ้ามีปัญหาใดๆนะคะก็สอบถามมาได้ที่อาจารย์คทาม่วงเทศสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะหวังว่าอาจารย์ก็คงจะให้นะคะความกระจ่างกับท่านผู้ชมที่สนใจตรงนี้นะคะนะคะก็เรียนเชิญตรงนี้ได้นะคะและสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะฉันอาจารย์เรนูเยมณีกับอาจารย์คทาบ่วงเทศก็ฝากงั้นนะคะไว้แค่นี้นะคะคงจะมีโอกาสพบกันในโอกาสต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ